ี่น้องเอ๋ยตุ้มข่าวานี้ซื้อนี่ยังบ่คุ้นว่าเป็นสิ่งแนวใดใครได้ยินวันนี้พามาชมความคืบหน้าในการสร้างศาลาเชียงทองที่สร้างขึ้นบนภูเขาตุงคะวารีศรีวนารายของวัดไตรสิกขาตามปณิธานของพระอาจารย์สมภพโชติปัญโญนะครับเส้นภูเขาตุงคะวารีศรีวนารายนี้ตั้งอยู่ที่บ้านฝางหมู่6ตำบลแพทย์อำเภอคำตากล้าจังหวัดสกลนครเป็นพื้นที่ของวัดไตรสิกขาเราจะขับรถขึ้นไปบนภูเขาเพื่อชมความคืบหน้าในการสร้างศาลาเชียงทองครับเติมจนเห็นได้ผลลังไหลไปห้มเต้าเอาพืชพันต้นไม่ได้พร้อมใจปลูกยาแฝกจำแนกปลูกแต่ละต้นหนีไว้สง่างามสร้างเป็นทางแหล่งน้ำร่องเลือกเวียนวนเป็นเหตุผลเพื่อกันเสาะสร้างเป็นลานปูนไว้ย้ำน้ำไหลลงพื้นเห็นพื้นงามนาแนมส่องวันปลูกหญ้าปลูกป่าญาติทั้งพี่น้องหลายล้นนาสะอ่อนมาเป็นกลุ่มเป็นก้อนทั้งลูกเล็กคนชราใครกระปรารถนาความศรัทธาเพียงหอมปลื้มปีติยินดีน้อมฮักแข็งหอมหอมพำศรัทธาไทยถูกไฟกำแหงเงินคำซอยหนุนอนาคตข้างหน้าพุ่นได้สร้างก็องค์เจดีบนยอดเขาตุงคาวารีแห่งองค์พุทธโฆเจ้าบรรจุพระบรมมาสารีริกธาตุองค์เหล่าศาสดาในแดนทินดินแดนป่าแห่งนี้มีไว้ให้ตราบกรานเจตนาอาจารย์ท่านไก่สิมอเป็นความจริงสิ่งที่หมายใจหวังไก่สิเป็นจริงแล้วเปรียบคือดวงรัดแก้วแววประกายใสส่องพลังศิลป์พลังธรรมพลังญาติน้องประคองสามห่วมกันให้อยากไปเบื้องนั้นเชิญทุกท่านด้วยยินดีในวันที่ 20-23 พฤษภาคม 2567 นี้จะจัดงานวันวิสาขบูชาที่วัดไตรสิกขาขอเรียนเชิญศิษยานุศิษย์ทุกท่านร่วมงานในวันดังกล่าวครับอยู่กลางแดดป่าลงหุ่มโค้งคง